มาที่ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ขอนแก่นกันค่ะเกษตรกรขอนแก่นค่ะดีใจราคามันสำปะหลังปีนี้ค่ะสูงเกือบ4บาทเร่งขยายพื้นที่ปลูกรองรับต่อความต้องการพร้อมวอนรัฐบาลควบคุมราคาปุ๋ยอย่างด่วนนะคะเพราะเป็นต้นทุนที่แพงมากนั่นเองนางสุธาวรรณริมพดีนายกเทศมนตรีตำบลโนนท่อนลงพื้นที่ให้กำลังใจเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่บ้านคำบอนตำบลนอนท่อนตำบลโนนท่อนจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังพบว่าขณะนี้เกษตรกรเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเป็นผลผลิตประจำปี2567เพื่อส่งจำหน่ายให้กับลานมันและจำหน่ายให้กับพ่อค้าที่ประกาศรับซื้อตามรอบการผลิตโดยล่าสุดค่ะพบว่าราคามันสำปะหลังขณะนี้ราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยค่ะด้านนายประสิทธิ์เดชอักษรนะครับอายุ65ปีเกษตรกรผู้ปลูกไร่มันสำปะหลังกล่าวว่าครอบครัวปลูกมันสำปะหลังทั้งหมดรวมกว่า20ไร่นะครับยอมรับว่าราคามันสำปะหลังปีนี้สูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาโดยยกตัวอย่างนะครับปี2565เนี่ยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท50สตางค์ปี2566ราคาขยับมาอยู่ที่3บาท50สตางค์และมาปีนี้นะครับเพียงต้นปีราคาลานมันบางแห่งนะครับรับซื้อนะครับสูงถึง4บาทซึ่งหากราคารับซื้อสูงเช่นนี้นะครับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังก็พึงพอใจและก็ยอมรับได้เพราะไม่เคยมีปีใดที่ราคาขยับขึ้นมาสูงขนาดนี้แต่ทั้งนี้นะครับปัญหาที่สำคัญก็คือต้นทุนการผลิตครับโดยเฉพาะต้นทุนราคาปุ๋ยที่สูงถึงกระสอบละ 1,000 บาทซึ่งจากเดิมเนี่ยเคยซื้อกระสอบละ800บาทเท่านั้นครับโอ้ปุ๋ยแพงขึ้นนะคะครับโดยขณะที่นางสุธาขออภัยค่ะขณะที่นางสุธาวรรณริมพดีท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนท่อนก็กล่าวนะคะว่าด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนท่อนเป็นพื้นที่ราบสูงดินเป็นดินร่วนปนทรายสลับกับพื้นที่ลุ่มน้ำจึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นข้าวมันสำปะหลังและไร่อ้อยซึ่งจากข้อมูลก็พบว่าฤดูการผลิตปี2562ทั้งตำบลโนนท่อนค่ะมีการปลูกมันสำปะหลัง 1,600 ไร่แต่เมื่อราคาขยับขึ้นคนในชุมชนก็มีการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกฤดูการผลิต 2,566 ทับ 2,567 มากขึ้นมากกว่า 2,000 ไร่นะคะและฤดูการผลิต 2,567 ทับ 2,568 ที่จะเริ่มก็ทำการปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคมนั้นคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกค่ะเพราะด้วยราคารับซื้อที่เกษตรกรพึงพอใจรวมทั้งสภาพพื้นที่ของตำบลโนนท่อนที่เหมาะต่อการปลูกมันสำปะหลังอย่างมากค่ะซึ่งเป็นข่าวดีนะคะมันสำปะหลังกิโลกรัมละ4บาทในปีนี้ค่ะ